เวลาผมพูดมีคนชอบฟังนะผมพูดในสภาโอ้อยู่ในสภาก็เคยเป็นสวมาแล้วเป็นสว6ปีเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งตั้งโดยตรงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวมีครั้งนี้ครั้งเดียวอันที่จริงเนี่ยมันน่าจะมีครั้งแรกตั้งแต่ปี2489แล้วครับแต่นี่เนื่องจากว่าสวชุดแรกซึ่งเขาเรียกว่าพฤษสภานะครับไม่ใช่วุฒิสภาเรียกพฤษสภาเนี่ยพฤษสภามันเป็นสวเป็นตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2489ก็เลยยังไม่มีการเลือกตั้งก็ให้เป็นกลายเป็นว่าสภาผู้แทนเนี่ยเป็นคนเลือกพฤษสภาขึ้นมาอีกทีเป็นบทเฉพาะการเป็นบทเฉพาะการเหมือนเนี่ยสวชุดเนี่ยแต่ทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าเฉพาะการชุดนั้นยังไม่ทันอะไรเลยก็โดนยึดอำนาจรัฐประหาร2489เลยถูกฉีกครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ประเด็นว่าที่อาจารย์อยากจะไปเป็นสว.เดี๋ยวถามเล่นๆก่อนว่าอยู่เมืองไทยมานานเห็นเรื่องเดิมๆกลับไปกลับมาหมดเลยไอ้คำว่าบทเฉพาะการนี่ก็เห็นกันทุกมันต้องมีตลอดอยู่แล้วบทเฉพาะการกับกฎหมายเบื่อไหมเวลาที่ต้องอธิบายเรื่องเดิมๆหรือว่าเจอเรื่องเดิมๆมันก็เป็นเรื่องที่แปลกๆดีนะคือไอ้บทเฉพาะการเนี่ยมันคือมันเท่ากับผลมันคืออะไรวะกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยมันเท่าว่าไอ้กฎหมายที่กูออกใหม่อย่าเพิ่งใช้ไอ้ใช้อันเก่าที่ไปก่อนไอ้บทเฉพาะการหน้าที่หลักมันคืออย่างนั้นคล้ายเขาคล้ายๆกับว่าเขียนมาดีทั้งหมดเลยแต่พอมาบทเฉพาะการเนี่ยแต่ใช้อันนี้ก่อนใช้อันนี้ไปก่อนรอจนกว่าไอ้นี่ไอ้เคลื่อนไหวตรงนี้เสร็จซะก่อนบางทีกว่าจะเสร็จมันก็เลิกยกเลิกไปหมดแล้วคือคนเขียนไม่อยากเล่นกติกานี้ใช่ไหมเขียนกติกาเดิมเล่นกติกาเดิมเธอมันสบายดีไงโดยว่าคนทำไงคนเป็นบัตรข้าราชการไม่อยากเปลี่ยนเลยหรอกใช่ไหมข้าราชการนี่มันคอนเซอร์วัติฟที่สุดแหละเขาเคยทำมาไงเขาอยากทำงั้นมาเปลี่ยนเปิดมันยุ่งยากไง